สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการ Covenant News ข่าวรอบรั้ว COC ประจำสัปดาห์ครับตอนนี้โบสถ์เราเปิดแล้วนะครับพี่น้องในช่วงแรกของข่าววันนี้ผมจะพาพี่น้องไปรับชมบรรยากาศรอบ Pre-Opening ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเป็นภาพบรรยากาศที่น่าคิดถึงมากเลยนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับวันที่31พฤษภาคมนี้ยังเปิดเป็นรอบ Pre-Opening นะครับพี่น้องและตั้งแต่วันอาทิตย์ที่7มิถุนายนเราพบกับการเปิดรอบนมัสการเต็มรูปแบบเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับพี่น้องครับจากบรรยากาศที่เราได้รับชมร่วมกันนะครับพี่น้องจะเห็นว่าก่อนเข้ามาในห้องประชุมนะครับพี่น้องจะมีเหมือนเป็นการเช็คชื่อใช่ไหมครับนั่นคือระบบใหม่ของทางคริสตจักรเรานะครับพี่น้องเป็นระบบในการจองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมรอบนมัสการเราลองไปลงทะเบียนด้วยกันดูนะครับนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ที่เราจะเข้ามาลงทะเบียนนะครับพี่น้องที่เป็นสมาชิกก็คลิกตรงสมาชิกเลยนะครับแล้วก็คลิกตรงลงทะเบียนร่วมรอบนมัสการหน้าต่างลักษณะนี้จะเด้งขึ้นมานะครับเพื่อให้พี่น้องกรอกเลขสมาชิกของพี่น้องก็กรอกเลขสมาชิกของพี่น้องเลยนะครับเลขสมาชิกจะอยู่ในบัตรสมาชิกของพี่น้องเมื่อพี่น้องกดค้นหาข้อมูลชื่อพี่น้องจะขึ้นและจะขึ้นว่าให้พี่น้องเลือกวันที่จะมาร่วมรอบนะครับพี่น้องก็คลิกเลยนะครับหลังจากคลิกเสร็จเนี่ยจะขึ้นว่าในวันนั้นในแต่ละรอบเหลือที่นั่งเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งตอนนี้เราเปิดเพียง1รอบเท่านั้นเพราะยังเป็นรอบ Pre-Opening นะครับเราก็เลือกรอบและเท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์ในการลงทะเบียนแล้วครับพี่น้องแต่ในกรณีที่พี่น้องเป็นผู้สนใจนะครับพี่น้องต้องเข้ามาตรงผู้สนใจแล้วพี่น้องก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาอย่างนี้มีชื่อให้กรอกมีเบอร์โทรให้กรอกแล้วก็มีผู้แนะนำให้กรอกนะครับหากมีผู้แนะนำมานะครับแล้วพี่น้องก็เลือกวันและเลือกรอบที่จะมาเข้าร่วมเหมือนในกรณีของสมาชิกทุกอย่างเลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับพี่น้องสะดวกมากเลยใช่ไหมครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้นะครับทางคริสตจักรก็จัดทำระบบนี้ขึ้นเพื่อเป็นพรกับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมรอบนมัสการนะครับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรผู้จัดทำทุกท่านและทีมที่ดูแลนะครับและพี่น้องครับทางคริสตจักรจะขอแจ้งกับพี่น้องว่าตอนนี้เราได้ทำการปิดกล้องโปรแกรม Live COC 19 Version From Home ลงแล้วนะครับสัปดาห์นี้เรายังทำการรีรันของบางวันอยู่บ้างแต่สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วเรียกได้ว่าตลอดช่วงเวลาที่เรากักตัวอยู่บ้านนั้นโปรแกรมนี้เป็นช่วงเวลาที่เป็นพรกับเราอย่างมากขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกันอธิษฐานร่วมกันนมัสการพระเจ้าขอบคุณทีมศิษยาภิบาลและขอบคุณทีมจัดทำทุกท่านแต่ในส่วนของข่าวรอบรั้วของเรานั้นพี่น้องยังสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook YouTube และ LINE แอดของทางคริสตจักรนะครับพี่น้องเราดีใจกับสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าทรงทำท่ามกลางเราทั้งหลายเราพบกันใหม่ในCovenant News ข่าวรอบรั้ว COC สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ